สวัสดีครับเลแบงครับก็อย่างที่หลายคนรู้กันไปแล้วนะครับว่าข่าวร้ายของ POE 2ที่เพิ่งออกกันมาสดๆเลยนั่นก็คือเกมเลื่อนครับใช่ครับผมนี่ใจสลายเลยว่าแต่จะด้วยเหตุผลอะไรแล้วเลื่อนไปเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ Apple Mint ร้านเติมเกมแสนน่ารักที่คอยสนับสนุนช่องของผมไม่ว่าผมจะทำเกมบ้าอะไรก็ตามยังไงเนี่ยถ้าใครเติมเกมมือถือไม่ว่าจะเป็นฮงไคเกนชินหรือเกมมือถืออื่นๆนะครับรวมถึงเกมสตรีมด้วยก็ไปอุดหนุนเขากันเยอะๆนะครับรายละเอียดเนี่ยอยู่ใน description และนั่นก็รวมถึงเหล่าซัพพอร์ตเตอร์ที่กดสมัครสมาชิกเข้ามาในช่องของผมนะครับถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยผมก็คงจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่ค่อยมีกำลังใจเท่าไหร่ขอบคุณมากๆจ้าใครที่อยากเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเพิ่มนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้ครับได้รูปลูกเต๋าสีต่างๆเนี่ยอยู่ข้างหลังชื่อด้วยนะเบนจามินอุตสาปั้นขึ้นมาเลยสวยอยู่ด้วยสมัครกันได้ขอบคุณจ้าใครนะครับที่กำลังง้างรอวันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเพื่อที่จะได้เล่น Path of Exile 2แบบ Early Access นี่ก็คงจะผิดหวังกันไปตามๆกันเพราะล่าสุดนะครับโจนาธานโรเจอร์ได้ออกมาประกาศแล้วว่า Path of Exile 2จะเลื่อนออกไปอีก3สัปดาห์เป็นวันที่6ธันวาคมนั่นเองครับผมนี่ตื่นมาเห็นข่าวนอนร้องไห้กันเลยทีเดียวแล้วทีนี้เหตุผลที่ทำให้ทีมงานตัดสินใจในช่วง3สัปดาห์สุดท้ายก่อนตัวเกมจะเปิดเนี่ยนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของการโยกย้าย ID ครับท่านจุนทานนะครับบอกว่าตัวเกมปกติดีครับทุกอย่างรันสมูทแต่หลายคนนะครับก็คงจะจำได้ว่าจุนทานเนี่ยเคยสัญญากับผู้เล่นไว้ว่าของที่ทุกคนเติมเข้าไปใน Path of Exile 1เนี่ยมันจะทำการโยกมาใน Path of Exile 2ด้วยนั่นก็เลยเป็นปัญหาขนาดใหญ่มากกว่าที่ทีมงานคาดเอาไว้เพราะว่าทีมงานนะครับจะต้องสร้างระบบหลังบ้านใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ตัว ID ของ Path of Exile 1และก็ Path of Exile 2นะครับมันสามารถเชื่อมเข้าหากันได้อย่างสมูทและปัญหามากกว่านั้นนะครับก็คือID จากฝั่งคอนโซลเนี่ยก็จะต้องมาเชื่อมในภาค2ด้วยซึ่งถ้าใครไม่รู้นะครับ ID ของฝั่งคอนโซลเนี่ยจะมีเซิร์ฟเวอร์แยกต่างหากไม่ได้เหมือนใน Path of Exile 2นะครับที่เป็นคอร์สแพลตฟอร์มและด้วยปัญหานั้นนะครับพอถ้าเกิดทีมงานเนี่ยรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันถ้าเกิดมันมี ID 1คนที่ชื่อเหมือนกันเมลเหมือนกันสตรีม ID ก็เหมือนกันทาง PSN ก็เหมือนกันอีกแล้วมันดันรวมขึ้นมาของหายไปเนี่ยใครรับผิดชอบก็จีจีจีไงครับเพราะฉะนั้นโจนาธานก็เลยเลือกที่จะถอยออกมาดีกว่าแล้วดีเลย์ไป3สัปดาห์นั่นเองครับซึ่งเขาก็ย้ำนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันโอเคแล้วถ้าจะเปิดวันที่15เปิดได้ไหมได้ดิแต่ว่านั่นแหละครับเพราะว่าด้วยตัวเกมนะครับเปิดมาเป็นเวลากว่า10ปีมันก็มีคนที่เติมกันไปเป็นพันเป็นหมื่นดอลถ้าเกิด ID ของคนพวกนี้หายไปก็เหมือนเดิมครับใครรับผิดชอบก็ GGG ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเสียงของทีมงานก็จะป่นปี้ทันทีและการที่จะกู้ชื่อเสียงกลับมานะครับจากความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าฝืนเปิดไปเนี่ยมันทำได้ยากนั่นเองครับซึ่งตัวโจนาธานนะครับก็บอกว่ามันเป็นความผิดของเขาเองที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบมากกว่านี้แต่ว่ามันก็มีข้อดีอยู่ในนั้นอยู่นะครับนั่นก็คือมันมีเวลามากพอที่จะทำให้เขาจัดการปัญหาพวกนี้รวมถึงทำการเทสนะครับเพื่อดูว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะสามารถรองรับคนและมีปัญหาน้อยที่สุดในวันที่6ธันวาคมนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับทีมงานก็บอกว่าในอีก4สัปดาห์นับจากประกาศวันดีเลย์นะครับก็จะเปิดเผยข้อมูลทั้งระบบเอ็นเกมระบบภายในเกมและอื่นๆอีกมากมายที่พวกเขาเนี่ยเตรียมเอาไว้ซึ่งโจนาธานนะครับบอกว่าให้เราคิดว่านี่มันคือการประกาศลีกที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่บริษัทมีมานั่นเองครับฉะนั้นก็อดใจรอกันอีกนิดนะครับอันนี้ผมบอกตัวเองด้วยนะครับกำหมัดรอแล้วเนี่ยสรุปแล้วนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมก็พอจะเข้าใจนะครับว่าทำไมการตัดสินใจเนี่ยมันถึง make sense ถึงแม้เนี่ยมันจะเจ็บปวดในความรู้สึกของผู้เล่นหลายๆคนที่รออยู่คนที่ลางานเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นก็รวมถึงตัวโจนาธานและก็ทีมงาน GGG ด้วยนะครับเขาก็คงเจ็บปวดไม่น้อยเพราะว่านี่มันไม่ใช่การเลื่อนครั้งแรกนั่นเองแต่ว่านะครับถ้าเราลองคิดดูมันก็พอเข้าใจได้นะครับถ้าเกิดฝืนเปิดมาจริงๆแล้วเนี่ยคังของใครหลายๆคนหายไปแล้วถ้าคนคนนั้นเป็นเพื่อนๆหรือเป็นของผมเราก็คงจะอารมณ์เสียไม่น้อยหรือจะเป็นแบบซัพพอร์เตอร์แพ็คที่เราซื้อแบบ400กว่าดอลนะครับหายไปมันก็คงไม่คุ้มเสียนั่นเองเพราะฉะนั้นอดใจรอกันอีกสักนิดละกันครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับการเลื่อนเปิดของPath of Exile 2ครั้งนี้
ยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า